นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่18มกราคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันพุธแรม12ค่ำเดือนยี่ปีขานวันนี้เป็นวันธงชัยเหมาะแก่การมงคลนะครับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสีความสำเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงินสีอับโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเผาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข8เลข0และเลข9มายเซตวันนี้นักปราชญ์รจนาไว้ว่าเพื่อนที่ดีมี1ถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือน้อยนิดด้อยราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ